จะพาไปเที่ยวชมฟาร์มในบรรยากาศของสวนหลังบ้านฟาร์มกลางกรุงที่ถูกเนรมิตมาจากโรงรถเก่าด้วยวัสดุรีไซเคิลตามท้องถิ่นบอกเล่าเรื่องราวของดินสู่การปลูกผักปลอดสารพิษหรือที่เราเรียกกันว่าผักออร์แกนิกซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในวงการคนรักสุขภาพกับผักที่ถูกปลูกด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนดินฟังชื่อแล้วจะพึ่งตกใจครับเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มและเจ้าตัวปุ๋ยที่ว่านี้ให้มากขึ้นกับลุงรีหรือชารีบุญยวินิจได้ใน Who I Am แล้วก็สวัสดีครับนะครับผมชารีบุญยวินิจนะครับก็ฉายาในวงการเกษตรก็ลุงรีครับผมเป็นดีไซเนอร์มาก่อนครับเพิ่งผันตัวเองมาทำอาชีพเกษตรกรนะครับก็เพิ่งได้2ปีฟาร์มลุงรีเพิ่งเกิดขึ้นได้2ปีคือผมเนี่ยลองมาหลายอาชีพคือเหมือนค้นหาตัวเองคนทั่วไปก็ค้นหาตัวเองแต่เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะเร่งเครื่องที่จะหาตัวเองให้เจอเคยเป็นพ่อครัวอยู่ฟู้ดแลนด์มาก่อนเราได้สัมผัสกับอาหารเป็นส่วนสำคัญเลยที่เป็นตัวที่พามาให้เจอไส้เดือนเพราะว่าตอนที่ผมทำฟู้ดแลนด์ห้องครัวเนี่ยผมอยู่แผนกเตรียมอาหารแล้วเกิดการตัดทิ้งตกแต่งมากมายก่อนหน้านี้ก็เคยอยู่ทำเกี่ยวกับอาหารอยู่ที่อเมริกาก็มีการทิ้งอาหารวันหนึ่งเป็นร้อยๆถุงทิ้งครับคือไม่มีการเก็บเกิดขึ้นเราทิ้งขยะวันหนึ่งแล้วเราไม่รู้ว่าขยะพวกนั้นมันจะไปเกิดประโยชน์อะไรได้บ้างนี่ก็เป็นที่มาตอนที่เกิดไอเดียแต่มันไม่ใช่ว่าพอเกิดไอเดียแล้วจะทำสำเร็จได้เลยมันเกิดไอเดียแค่ว่าเราจะทำไงกับขยะแล้วเรากำจัดขยะอินทรีย์แล้วก็หาวิธีมีตั้งมากมายน้ำหมักต่างๆชีวภาพต่างๆแต่พอมาเจอไส้เดือนเพราะเราไม่ว่างเรามีเวลาจ่ายให้ไส้เดือนแค่เดือนละหนแล้วเขาทำได้คือเราดูแลทุกวันนี้ดูแลไส้เดือนเดือนละครั้งถ้าเป็นดูแลห่างๆก็คือสัปดาห์ละครั้งถ้าเกิดว่าเราสามารถทำงานอื่นได้มันก็เลยคลิกเลยว่าเอ้ยตัวนี้น่าจะไปได้แต่เราเองก็เป็นดีไซเนอร์มาก่อนวาดรูปอยู่ๆจับของสวยงามจับเสื้อจับผ้าเราจะมาจับไส้เดือนเนี่ยเราก็ไม่จับตอนแรกเราก็ทำใจไม่ได้แต่ไปมาเราอยู่กับเขาศึกษาไปเรื่อยๆมันก็ชินไปเองอะฮะว่าเรารู้ว่าเขาไม่มีโทษไม่มีอะไรเรากลัวสารเคมีในผักมากกว่าไส้เดือนตอนที่เริ่มทำอังเคิลลีนเนี่ยผมทำเป็นแบบรีเสิร์ชตัวเองขึ้นมาตั้งแต่อายุ23ตอนนี้26 3ปีนะครับทำรีเสิร์ชปีนึงแล้วก็เริ่มลุยเริ่มตะลุยเลยครับ2ปีตั้งเดียว26แล้วอีกไม่กี่ปีผมก็คง30 40ผมก็เลยตั้งชื่อล่วงหน้าในอนาคตเป็นชื่อซิมเพิลเรียกง่ายจำง่ายแต่ไม่ธรรมดาแล้วในภาษาอังกฤษก็เรียกว่า Uncle Lee Farm มันก็แปลได้2อย่างอย่างเงี้ยฮะคือไอ้ตรงนี้มันเริ่มเป็นอาชีพหลักได้คือตอนแรกเราก็ไม่ได้หักดิบออกมาเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลี้ยงชีพเหมือนคนทั่วไปมันเกิดว่าเราดวงดีด้วยแล้วก็เป็นโอกาสจังหวะเหมาะว่ามันเข้ากับยุคออร์แกนิกจริงๆมันไม่ใช่เทรนด์ประเดี๋ยวประดาวมันคือการป่วยของคนแล้วคนป่วยมากขึ้นทุกวันไม่มีน้อยลงมันก็เลยทำให้ธุรกิจออร์แกนิกเนี่ยมันไปได้แต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการอธิบายให้ไส้เดือนเนี่ยมันน่ารักให้คนใช้ผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนเนี่ยมันคือสิ่งที่ยากที่สุดในธุรกิจนี้แล้วหลายๆคนไม่ได้ทำแนวทางเดียวกับผมหลายๆคนทำเป็นลักษณะของเกษตรกรตัวจริงเปิดโรงเลี้ยงไส้เดือนมาแล้วก็ขายแต่ผมไม่ใช่ผมต้องการทำให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติอาชีพที่เท่เป็นฟาร์มเมอร์ฝรั่งแต่เราเป็นฟาร์มเมอร์คนไทยก็ได้นี่นะอะไรอย่างเงี้ยฮะในปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่ามันมีปุ๋ยหมักปลาปุ๋ยหมักเปลือกกุ้งปุ๋ยหมักปลูกปูปุ๋ยหมักพืชอะไรต่างๆแต่เราไปดูข้อมูลมาแล้วว่าอันนี้มันเบสที่สุดมันดีที่สุดแร่ธาตุครบถ้วนแต่สิ่งที่ปุ๋ยอื่นๆไม่มีคือจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ไส้เดือนตอนแรกผมไปเจอจุลินทรีย์ตัวนี้ผมไม่ได้เจอไส้เดือนผมไปรู้ว่ามันมีเอนไซม์มีจุลินทรีย์ตัวนี้ที่ทำให้ปรับแปลสภาพสารเคมีร้ายให้กลายเป็นดีได้เราชอบจุลินทรีย์ตัวนี้เราไม่ได้ชอบไส้เดือนฟาร์มไส้เดือนลุงลีก็เป็นเพียงแค่การเลี้ยงไส้เดือนก็เป็นแค่หนึ่งในวิธีของระบบอินทรีย์ทั้งหมดในพอผมเริ่มผมไม่ได้บอกว่าฟาร์มไส้เดือนลุงลีผมบอกลุงลีออร์แกนิกฟาร์มผมไม่ได้บอกว่าผมจะทำไส้เดือนตลอดชีวิตนะแต่เราเกริ่นมาว่าเอาตัวนี้มาชูโรงเป็นหัวสอนโลโก้ลุงลีก็เลยมีไส้เดือนอยู่บนหัวว่า
ไม่ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับเกษตรก็แล้วแต่เราจะให้ไส้เดือนมาเป็นตัวนำทุกอย่างแล้วก็ผูกเรื่องต่างๆแล้วก็เหมือนผมเชื่อว่าอย่างแรกเลยเป็นหน่วยของคนโบราณโบราณว่าที่ไหนดินดีที่นั่นมีไส้เดือนและถ้าที่ไหนดินดีที่นั่นปลูกอะไรก็ได้อันนี้เป็นบ้านไส้เดือนลักษณะของคอนโดเราจะเลี้ยงไส้เดือนเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆเพื่อประหยัดพื้นที่ในการเลี้ยงเห็นแค่นี้กะละมังละ5กิโลสมมติว่าถ้าเลี้ยง20กะละมังเราสามารถมีปุ๋ย100กิโลใช้ทุกเดือนได้กะละมัง20กะละมังก็ใช้พื้นที่แค่นี้ครับแล้วการมีปุ๋ย100กิโลทุกเดือนเนี่ยผมว่ามันก็เอาเรื่องนะครับมีปุ๋ยไว้ใช้เอง100กิโลเนี่ยใช้ไม่หมดมันต้องมีการขายเกิดขึ้นการแจกการแชร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราไม่จำเป็นต้องมีรายจ่ายเรื่องปุ๋ยเลยลักษณะก็เราจะมีระบบรดน้ำที่เจาะรูไว้แล้วก็รดน้ำเราไม่ต้องมานั่งรดทั้งวันเราก็จะเทน้ำลงไปแล้วเราก็เขาก็จะไหลลงมาเป็นทอดๆๆๆๆๆไส้เดือนก็จะอยู่ตรงนี้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 สุดท้ายอันนี้ผมเพาะต้นอ่อนทานตะวันไว้เพื่อจะได้รดน้ำทีเดียวผมขี้เกียจรดน้ำข้างล่างคืออะไรคะน้ำหมักทั้งหมดที่ผมบอกว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อน้ำหมักไส้เดือนก็คือน้ำล้างบ้านไส้เดือนมารวมไว้ขายน้ำหมักไม่มีประโยชน์อะไรมูลไส้เดือนดินมีประโยชน์อะไรน้ำหมักก็มีอย่างนั้นเพราะมันกรองแต่มันจะมีจุลินทรีย์มากกว่าครับเพราะว่ามันคัดมาจากหลายๆชั้นเหมือนการยิ่งสูงก็ยิ่งเข้มข้นแต่มันไม่มีกลิ่นผลิตภัณฑ์ของไส้เดือนทุกอย่างผมเลือกไส้เดือนเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นแล้วมันก็ดูสะอาดสำหรับผมครับก็ประมาณนี้เป็นชุดเลี้ยงไส้เดือนก็มีจำหน่ายด้วยสำหรับมือใหม่เพราะว่าใน1ชุดเนี่ยมันจะมีตัวคล้ายๆลักษณะของเป็นทีเด็ดของผมเลยคือชุดกันหนีไส้เดือนนอกจากจะกันหนียังกันแมลงนอกจากจะกันแมลงยังกันแสงแดด3เด้งแค่ผ้าคลุมคล้ายๆหมวกอาบน้ำ1อันครับวัดไซส์ขนาดพอดีกับกะละมังก็เป็นชุดเลี้ยงไส้เดือนผมเรียกชุดนี้ว่าบ้านไส้เดือนฟังลีก็เป็นที่จอดรถเก่าที่รกร้างโดนน้ำท่วมเมื่อ 2-3 ปีก่อนแล้วเราก็ค่อยๆทำขึ้นมาจากต้นไผ่2กอแล้วก็ตัดวันละต้นเราไม่มีทุนอะไรทั้งนั้นเราตัดต้นไผ่ด้วยตัวเองวันละชิ้นวันละชิ้นแล้วก็มาเรียงเรียงเรียงปีแรกผมมีโรงนี้ปีสองผมเริ่มมีที่นี้ปีสามผมเริ่มมีโซนปลูกผักโซนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรคือฟาร์มบ้านทำฟาร์มในฟาร์มประกอบด้วยอะไรมีการปลูกต้นไม้มีเป็ดเก็บไข่กินเองมีเลี้ยงไก่มีเลี้ยงสัตว์ผมก็มีทุกอย่างแล้วแต่มีอย่างละแค่นิดนึงเพื่อเตรียมความพร้อมว่าเราชอบอะไรคำว่าเกษตรนี่มันกว้างมาก